สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการพรีวิวไฟล์3 Dmac บน Windows Explorer กันนะครับเพื่อนๆอาจมีปัญหานี้กันนะครับเรามาดูวิธีการทำง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยก็โค้ดนี้นะครับก็ไป copy ได้ที่หน้าเว็บตามลิงก์ description ด้านล่างนะครับผมพิมพ์เป็น text ไว้ให้เพื่อนๆ copy กันใช้ได้เลยนะครับก่อนอื่นแล้วก็ start นะครับแล้วก็ type พิมพ์ cm ไปที่ search ก็ได้นะครับพิมพ์ cmd เข้าไปนะครับแล้วคลิกขวานะครับแล้ว run as admin จากนั้นนะครับเราก็ไป copy ตัว text file ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาไป paste ไว้คราวนี้พอเราจะ paste เนี่ยเราต้องเช็คว่าเราใช้ Windows 3D Mac version อะไรอยู่นะครับซึ่งส่วนตัวผมใช้2019นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น2019ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตแก้จากในช่องนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนจากช่องนี้นะครับแล้วก็ Ctrl C แล้วเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ออกทั้งหมดนะครับ Ctrl Vแล้วก็กด enter นะครับเขาก็จะขึ้น DLL นะครับ Regist Server 3โปรแกรมไฟล์ Autodesk 3D Max สังเกตว่าไฟล์ 3D Max เราก็จะมา preview ให้เห็นแล้วนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนี่นะครับก็จะ preview ใน thumbnail ใน Windows ด้วยได้อะไรได้นะครับก็เพื่อนๆสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ง่ายๆได้เลยนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับ This is how we done for 3D Max we can use text file hereVisit you can copy for my website visit website แล้วก็ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับผมพิมพ์ text ไว้ที่เว็บไซต์นี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับไป copy text ตัวนี้มาแล้วก็ paste อย่างที่ตามตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าที่เราทำเนี่ยใช้ได้ preview มาจะตรงกันไหมนะครับตอนนี้ก็มีไฟล์ 3D Max ให้เราเห็นใช้ตรงนี้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ Max เห็นไหมครับเป็นไฟล์จุด 3D Max เลยโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์จุด 3D Max ได้เลยโดยตรงก็ปกติเมื่อกี้เมื่อครู่ที่เราเปิดมาตอนแรกก็ไม่เห็นตอนนี้เราก็เห็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลองดูกันใน 3D Max กันอีกทีนึงเดี๋ยวลองดึงเข้ามาลากและ import ก็มาดูกันนะครับโอเคก็สั้นๆง่ายๆนะครับวิธีการใช้งานก็สามารถใช้ได้นะครับโอเค for English you can use for English so then just start then type in cmd and search then right click run as administrator then copy the text that I put it on website then control v change 3D Max versionTo matching with your version 1, so then just press enter until you see wording success. That's done. Then, อันนี้เรามาลองดูการ preview เป็นอันนี้นะครับอันนี้ไฟล์ไหนดีเบาๆหน่อยเอาไฟล์นี้แล้วกันนะครับก็จะเห็นเป็น preview ใน Windows แล้วก็ง่ายดายก็ลากใส่ได้เลยแล้วก็ merge นะครับง่ายๆหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ช่วยเพื่อนๆสามารถนำไฟล์ 3D Maxซึ่งเป็นปัญหาเวลาเราจะพรีวิวมาใช้งานกันได้นะครับขอบคุณมากครับสั้นๆในสำหรับวันนี้สวัสดีครับ